สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันศุกร์ที่4สิงหาคมนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับจะมีข่าวนะครับที่สำคัญนะครับที่เป็นเรียกว่าอีเวนต์สำคัญของเทรดเดอร์ Forex เลยนะครับก็คือจะเป็นข่าว Non-Farm Payroll นะครับ Unemployment Rate รวมถึง Average Hourly Earning ของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าโอกาสในวันนี้นะครับหรือว่าทิศทางแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาทองคำในวันนี้มีโอกาสจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับก่อนในส่วนของราคาทองคำนะครับก่อนที่จะไปดูกราฟนะครับเราขออนุญาตนะครับไปดูเรื่องของข่าวอีเวนต์ก่อนนะครับก็คือในตัว Economic Calendar นะครับหรือว่า AI Economic Calendar ของ Edcap นะครับเขาจะมีเครื่องมือนะครับซึ่งให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับเทรดเดอร์นะครับสัปดาห์นี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยก็จะมีอีเวนท์ที่สำคัญนะครับไฮไลท์มาแล้วนะครับ RBA Monetary Policy Statement นะครับของออสเตรเลียนะครับที่สำคัญนะครับที่เราโฟกัสกันก็จะเป็นนะครับ3ตัวนี้นะครับก็คือ Non-Farm Payroll นะครับโฟกัส 200,000 อัตรานะครับก่อนหน้านี้นะครับ 209,000 ก็คือ 209,000 อัตรานะครับ Average Hourly Earning นะครับ Year on Year 4.2% นะครับนี่คือตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านั้นนะครับ 4.4% นะครับแล้วก็Unemployment Rate นะครับหรือว่าอัตราการว่างงานนะครับคาดการ 5.5% นะครับหลังจากก่อนหน้านั้น 5.4% นะครับเราสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับในส่วนของ Non-Farm Payroll เองนะครับว่าข้อมูลในอดีตนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับ Forecast นะครับหรือว่าตัวเลขคาดการเทียบกับตัวเลข Actual นะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ Unemployment Rate นะครับเราก็จะสามารถครับดูสถิติได้นะครับว่าตอนนี้ Unemployment Rate นะครับมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 5.4 นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับตัว AI Economic Calendar เนี่ยท่านสามารถนะครับใช้งานได้ฟรีเลยนะครับเพียงเปิดบัญชีกับ Edcap นะครับเขาจะมีเครื่องมืออยู่เยอะแยะนะครับเครื่องมือที่สำหรับการเทรดของเรานะครับไม่ว่าจะเทรดได้บน Trading View นะครับ Capitalize AI Crypto Crusher นะครับรวมถึง Flat Trader รวมถึง Equity นะครับเครื่องมือมีเยอะแยะนะครับเรามาศึกษาข้อมูลนะครับเพื่อใช้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อสำหรับการเทรดของเราเรากลับไปดูตัวกราฟทองคำกันนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยได้มาพักตัวบริเวณนี้นะครับซึ่งผมบอกว่าเป็นแนวรับขั้นสุดท้ายนะครับของเทรนขึ้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าราคาหลุดช่วง1935ลงมานะครับหรือว่า1940ลงมาเนี่ยแนวโน้มจะไม่ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสัญญาณนะครับที่ว่ามันหลุดเทรนใหญ่นะครับเทรนใหญ่เนี่ยขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายน2022แล้วก็ราคาลงมาทดสอบนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับถ้าราคาจะเป็นอัพเทรนหรือว่าซุปเปอร์เทรนขึ้นได้ต่อนะครับโอกาสไป2070-2080เนี่ยไม่ควรที่จะหลุดตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยราคามันก็มาพักตัวนะครับเป็น indecision bar บริเวณนี้นะครับเป็น indecision bar หมายความว่าราคาเนี่ยเคลื่อนที่เป็นไม่มีการเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญนะครับราคาเปิดราคาปิดเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับมีไส้เทียนทางล่างนะครับแล้วก็ไส้เทียนด้านบนนะครับสุดท้ายราคาอยู่ที่เดิมครับก็คือราคาเนี่ยมันพักตัวครับอยู่บริเวณเส้นแนวรับนะครับของตัวเทรนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งความหมายก็คือมันมีโอกาสขึ้นได้ลงได้นะครับวันนี้ราคายังอยู่ในเทรนนะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปตามเทรนต่อนะครับอาจจะกลับขึ้นไปนะครับทดสอบ1980เกิดโครงสร้าง Inverted Trader นะครับที่เราคาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้รูปแบบยังไม่ complete นะครับรูปแบบจะ complete ก็คือต้องกลับไป1980ให้ได้ก่อนนะครับหรือนะครับอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเสียเทรนตัวหนึ่งนะครับราคาเนี่ยอาจจะกลับลงมาหา Demand Zone นะครับ Daily Demand Zone 1892นะครับถึงราคาประมาณ1913โดยประมาณนะครับตรงนี้ก็มีเส้นแนวรับของกรอบวีคนะครับอยู่นะครับราคาอาจจะยังไม่หลุดตัว Daily Demand Zone ตัวนี้นะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะของออกข้างนะครับหลังจากนี้นะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าวันนี้นะครับแนวต้านแนวรับอยู่ตรงไหนนะครับในกรอบเวลารายวันนะครับเราก็จะมีแนวรับนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ1915-1916นะครับตัว lower band ของ BB20 นะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ1953-1954ก็คือตัว middle band ของกรอบ day นั่นเองนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยมันเรียกได้ว่าเสียทรงในระยะสั้นมานะครับเพราะว่าราคามันเบรกนะครับตัว middle band ลงมานะครับเมื่อวันพุธนะครับแล้วก็เมื่อวานเป็นแท่งที่ indecision bar นะครับวันนี้ก็
มีโอกาสนะครับขึ้นได้ลงได้นะครับอย่างที่บอกนะครับไปดูนะครับตอนนี้ราคามันอยู่ด้วย EMA 120วันนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีเส้น EMA นะครับเส้นสีส้มเนี่ยเป็นตัวรับราคาดังนั้นนะครับตัวนี้มันเป็น slow moving average นะครับมีโอกาสดันราคากับขึ้นไปได้นะครับถ้าวันนี้นะครับปัจจัยเรื่องของ non farm เป็นการส่งผลบวกกับทิศทางของราคาทองคำนะครับหรือว่าส่งผลลบต่อค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับก็คงต้องติดตามดูในช่วงหัวค่ำนะครับเรากลับไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างโดยรวมก็ยังไม่ค่อยดีนะครับมันมีการเคลื่อนที่แบบสร้าง lower low นะครับ lower high lower low lower high แล้วก็ lower low นะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นไซด์เวย์ออกค่านะครับราคาไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับพักตัวอยู่เรนตัว demand zone ของกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ราคาประมาณ1939นะครับลงมานะครับตอนนี้โซนนะครับมันมีการเบรกลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียกว่าเป็นการเคลียร์เบรกนะครับเคลียร์เบรกเนี่ยต้องลงไปนะครับปิดแท่งเต็มๆนะครับอันนั้นน่ะมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ลงต่อนะครับตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนที่ออกข้างอยู่นะครับแล้วมีเส้นสปีดไลน์เส้นสีแดงนะครับเป็นตัวกดราคานะครับตัวนี้นะครับถ้าวันนี้ไม่สามารถเบรกเส้นสปีดไลน์ตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับโอกาสเนี่ยมันน่าจะลงมานะครับทดสอบเส้นแนวรับนะครับประมาณนี้นะครับลากโลนี้เชื่อมกับโลนี้นะครับเราจะได้แนวรับอยู่ประมาณ1924 1923นะครับอาจจะมีการกระแทกราคาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นนะครับผมเรียกว่ามันเป็นการเคลียร์เบรกดีมานด์โซนนะครับอันนี้คือในกรณีที่ไม่สามารถเบรกเส้นสปีดไลน์ตรงนี้ได้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันติดนะครับเส้นแนวรับตรงนี้นะครับขึ้นไปชนยังไม่ผ่านเลยนะครับแล้วมีตัวสปีดไลน์เป็นตัวกดอีกนะครับใครว่าเทพอยู่บนสวรรค์ใครว่าพลังพิเศษต้องอยู่เหนือการครอบครองอย่าให้อะไรมาจำกัดความเป็นเทพในตัวคุณ Go Trader Trade ให้ทุกกระแสตามหลังคุณ oh. ในกรณีที่ราคามันเบรกขึ้นไปได้นะครับสมมุตินะครับว่าราคามันเบรกได้นะครับมันมีโอกาสที่จะติดตรงนี้อีกนะครับ1943ขึ้นไปถึง1945นะครับซึ่งตรงเนี้ยน่าจะกดราคาลงนะครับกดลงได้แค่ไหนยังไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าบอกได้ว่ามันมีโอกาสที่จะลงจากโซนนั้นอีกทีนึงนะครับมันอาจจะลงมานะครับประมาณนี้แล้วก็พยายามกลับขึ้นไปต่อทั้งนี้นะครับปัจจัยสำคัญสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลข Non-Farm Payroll นะครับ Unemployment Rate รวมถึง Average Hourly Earning ที่จะประกาศมาตอนประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับ1943มีอะไรทำไมถึงมีโอกาสกดลงนะครับก็เราไปดู BB นะครับตรงนี้จะเป็น Median Band ของกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ย20นะครับรวมถึงนะครับเป็นเส้นแนวต้านเดิมนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นแนวรับนะครับแล้วมันมีการเบรกเอาท์ลงมาเมื่อวันพุธขึ้นไปไอ้เส้นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับหนาๆเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับก็อาจจะกดราคาลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นเบรกสปีดไลน์แล้วนะครับสมมติว่าเบรกแล้วยังมีแนวต้านกดอยู่นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเบรก1943ขึ้นไปได้นะครับก็ยังมีนะครับโซนหรือว่าแนวต้านของกรอบเดย์นะครับประมาณ1954-1955ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับตัวเส้นสปีดไลน์อีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเส้นที่ลากเชื่อมนะครับไฮบริเวณนี้นะครับของวันพฤหัสที่แล้วนะครับกับวันอังคารที่ผ่านมานะครับวันที่1นะครับตรงนี้เป็นเส้นสปีดไลน์นะครับบริเวณนี้ก็จะมีจุดสอดคล้องนะครับเป็นเส้นสปีดไลน์นะครับเป็นโซนแล้วก็เป็นเส้นแนวต้านในกรอบเวลาเดย์นะครับก็ขึ้นนะครับเหนื่อยนะครับลงได้เปรียบนะครับเพราะว่า10 day ก็ลงนะครับณปัจจุบันนะครับนับจากช่วงวันที่20ลงมาเนี่ยเป็นเทรนด์ลงต่อเนื่องนะครับในกรอบ 4H ก็ยังลงนะครับรวมถึงมีความชันมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เส้นสปีดไลน์เส้นใหม่ซึ่งเกิดมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันพุธและนะครับตัวนี้ก็เราก็จะเห็นว่าแท่ง 4H เนี่ยมันถูกกดราคาอยู่นะครับตอนนี้มันเป็นแท่ง bearish อยู่นะครับไปดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงนิดนึงนะครับ1ชั่วโมงนะครับเราซูมออกดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มันออกข้างนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับถูกเส้นสปีดไลน์ตัวนี้นะครับกดราคาลงนะครับถ้าไม่สามารถเบรกได้นะครับแล้วก็นะครับ
ตัว 1S เนี่ยตอนนี้มันสตีฟเข้าหากันมากๆนะครับเกิดการสควีซของ Bollinger Band นะครับความหมายเนี่ยหลังจากนี้นะครับวันนี้น่าจะเกิดการเบรกเอาท์ในทางใดทางหนึ่งนะครับแนวต้านของกรอบ 1H อยู่ประมาณ1939นะครับแนวรับอยู่1931มีโอกาสเกิดเขาเรียกว่า Bollinger Band Spike นะครับก็คือการนะครับอาจจะวิ่งลงนะครับแล้วนะครับเกิดการวิ่งขึ้นนะครับไป1943 1955นะครับหรือว่าอาจจะเป็นวิ่งขึ้นนะครับคล้ายๆเป็นฟอลเบรกตัวบอลเจอร์แบนด์ของกรอบ 1H นะครับขึ้นไป1943นะครับขึ้นก่อนแล้วก็ลงนะครับลงเนี่ยก็จะลงดีนะครับอาจจะลงไปถึง1915ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกรอบ 1H นะครับกรอบ 4H กรอบ Day นะครับขาลงก็ยังคงได้เปรียบนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ตัดโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในกรอบ Day นะครับมันก็ยังอยู่ที่บริเวณเส้นเทรนด์นะครับเส้นแนวรับเส้น EMA ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปได้นะครับซึ่งถ้ากลับขึ้นไปได้ทีนี้เราก็จะเริ่มมีความหวังนะครับสำหรับท่านที่มี bullish bias นะครับในการคาดหวังว่าราคาเนี่ยน่าจะกลับไปได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับสัก 1980-1990 นะครับย้ำนะครับถ้ามันหลุดโซนนะครับ 1935 นะครับโอกาสที่ราคาเนี่ยจะกลับไปเทรดเหนือ 2,000 นะครับในระดับที่ 2,000 ถึง 2,070 เนี่ยยากนะครับอย่างดีนะครับหรือว่าอย่างเก่งเนี่ยมันก็อาจจะได้เป็นเลงใหญ่ๆประมาณนี้นะครับนี่คืออย่างเก่งเลยนะครับหลังจากช่วงจากนี้ระยะกลางมันน่าจะเป็นแบบนี้หรือเบรกลงข้างล่างมากกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับเทรดด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเสมอนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณ Broker Adcap นะครับโบรกเกอร์ที่ให้บริการในกว่า150ประเทศทั่วโลกนะครับอยู่คู่กับเทรดเดอร์มากว่า13ปีนะครับจดทะเบียนกับ ASIC ซึ่งเป็นท็อปไลเซนส์ของออสเตรเลียได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับ Adcap เป็นโบรกเกอร์แบบ Non Dealing Desk นะครับส่งคำสั่งซื้อรวดเร็วนะครับเหมาะสมกับการเทรดทองเป็นอย่างยิ่ง Specialty อยู่เพียง12ปีเท่านั้นนะครับท่านที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ Adcap นะครับสามารถติดต่อไปที่แบนเนอร์ทางด้านล่างนะครับจะมีเบอร์โทรนะครับมี LINE แอดมีเว็บไซต์นะครับไปศึกษาข้อมูลของโบรกเกอร์ก่อนการลงทุนนะครับรวมถึงนะครับสามารถคลิกที่แคปชั่นนะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับให้เราไปเปิดดูเว็บไซต์ของ Adcap ได้สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วกลับพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ราคาทองคำครั้งถัดไปสวัสดีครับ